เมจันสีไอสุริยาป่าหอมนวลลงท่อเมจันสีเมจันทุกคนเลยหรอป่ะลุงอรุณฉันจะออกไปทำให้แกกลัวกลัวจนเป็นบ้าเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนปล่อยได้แล้วค่ะลงท่อเมจันสีได้รับตากระสวยทองคำครับพี่สุริยากับนางรุ่งอรุณมันหายไปไหนมันกลัวคุณวาดอยู่แล้วจัดหนักมันเลยค่ะวาสนาวาสนาเข้ามาที่นี่เหรอครับแม่ชีมันเกิดอย่างขึ้นทองวันวาสนามาอยู่เพื่อหลังนี้ได้ยังไงผมล็อกคุณป้ากับพี่ดวงวันแล้วนี่ครับออกมาได้ไงครับทุกครั้งที่เกิดเรื่องมันก็เป็นย้อนความผิดพลาดของมึงมึงเฮ็ดผิดหลายเทื่อแล้วจนกูบ่แน่ใจล่ะว่ามันเป็นย้อนความผิดพลาดหรือมึงตั้งใจกันแน่มึงบอกมาไม่เป็นใครไม่ใช่ครอบครัวของฉันเลยนะจะยินนะคะทองวันขอโทษเจ้าแม่จันสีทองวันบ่ได้ตั้งใจอีหลีจ้าเอาล่ะเอาล่ะจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ช่างมันก่อนเถอะแต่ว่าตอนนี้รีบพาวาสนากลับไปที่เรือนใหญ่ก่อนดีกว่าก่อนที่ลุงรุนจะกลัววาสนาจนคุ้มคลั่งลุงบ่ยานคุณวาสนาแล้วจ้าไอสุริยาแม่ว่าอีหยังนะบ่ว่าในอดีตคุณวาสนาสิใจหลายใจดำกับลุงเคยทำลายลุงแล้วก็เฮ็ดให้ลุงเจ็บปวดซ้ำใดแต่ตอนนี้ลุงบ่ยานคุณวาสนาแล้วลุงนี่ลุงพูดแบบนี้หมายความว่าลุงจำเรื่องทุกอย่างได้หมดแล้วเหรอแม่เหรอจ้ะไอสุริยาลุงจำเหตุการณ์ทุกอย่างได้และลุงก็จำเบิดทุกคนได้แล้วลุงจำได้ว่าลุงเคยเฮ็ดงานอยู่โรงท่อแม่จันสีกับป่าหอมนวล
ลุงคำพูนเอื่อยสมพิษและยังจำได้ดีว่าเฮาสองคนผัวเมียหักกันซำใดที่สำคัญลุงจำได้ว่าแม่จันสีเคยสั่งลุงแล้วก็กีดกันลุงกับอ้ายสุริยาแถมยังบังคับให้อ้ายสุริยาแต่งงานกับคุณวาสนาคุณวาดไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรนะคะตอนจะไม่ให้พี่ทองวันดูแลคุณแม่คนเดียวแล้วนะครับตอนจะจ้างพยาบาลพิเศษให้มาช่วยดูแลด้วยอีกแรงจะได้ไม่เกิดเรื่องอะไรแบบนี้ขึ้นอีกครับเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วครับพี่ตอนหมายความว่าไงล่ะครับผมจะพาคุณป้ากลับบ้านไปรักษาตัวที่สกลนครครับผู้แต่ว่าเชื่อผมเถอะครับพี่ตะวันคุณป้าต้องกลับบ้านครับผมจะไม่ยอมให้คุณป้าต้องอยู่ที่นี่แล้วคอยสร้างเรื่องวุ่นวายให้บ้านแม่จันทร์ศรีเราครับนะครับพี่ตะวันสกลนครกับอุดรอยู่ใกล้กันแค่นี้เองครับถ้าพี่คิดถึงคุณป้าพี่มาเยี่ยมได้ตลอดเลยนะครับพี่เห็นด้วยกับพี่ภูนะคะพี่ตะวันที่ผ่านมาพี่เองก็ดูแลคุณป้าได้ไม่ดีพอให้คุณป้ากลับสกลนครเถอะค่ะคุณลุงอรุณเขาจะได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวของเขาอย่างมีความสุขทุกทีคุณวาดคะไม่ต้องกลัวนะคะเดี๋ยวเราจะไปรักษากันที่สกลนครเชื่อทองวันนะคะเป็นจังไดคุณภูค่ะคุณพี่กำลังสิพาคุณวาสนากลับสกลนครจ้ะแม่เหตุการณ์ในเมื่อนี่เห็นได้ชัดว่าวาสนาแกงเป็นบ้าพอภูก็เลยสิตัดไฟแต่ต้นลมพาวาสนาไปอยู่ไกลๆลุงอรุณเมื่อกี้ตอนคุณภูบอกว่าสิพาคุณวาสนากลับสกลนครพี่แอบเห็นคุณวาสนากำมือแน่เลยเด้แม่สงสัยคุณวาสนาบ่อยากกลับสกลนครแม่เดาไว้แล้วล่ะคนซัวๆที่จิตใจเต็มไปด้วยความอาฆาตแค้นอย่างวาสนาคงไม่อยากไปหรอกก็คงอยากอยู่แก้แค้นแม่แก้แค้นทุกคนในเฮือนของเฮาวาสนาคันเจ้าบ่ยอมจบคิดแต่สิทำร้ายคนในครอบครัวของแม่ต่อไปนี้แม่สิบ่ใจดีแล้วเด้อความแค้นของเฮาสองคนแม่สิเป็นคนจบมันเองเ
ไอ้รุ่งจำเรื่องทุกอย่างได้หมดแล้วจริงๆใช่ไหมรุ่งรุ่งช่วยตอบให้พี่ดีใจอีกสักครั้งได้ไหมรุ่งจ้าไอสุริยาลุงจำไอสุริยาได้แล้วลุงจำทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงท่อแม่จันสีเหตุการณ์เมื่อ20ปีก่อนและกับปัจจุบันที่เหตุใดบุญนำพาวาสนาทรงอยู่ให้อ้ายกับลุงได้มาพบพอกันอีกเสื้อจำตะวันได้ไหมครับผมแสงตะวันลูกชายของแม่ครับแล้วนี่ก็น้องแสงดาราครับแม่ตอนที่ลุงต้องพลัดพรากจากครอบครัวของเราตอนนั้นแสงตะวันแล้วก็แสงดารายังเด็กมากลุงแต่ว่าตอนนี้มันผ่านมา20ปีแล้วลูกของเราทั้งสองคนเนี่ยโตขึ้นมากแล้วลุงเด็กสองคนนี้คือแสงตะวันแล้วก็แสงดาราลูกของเราจริงๆลุงพี่ยืนยันได้จ้าไอสุริยาลุงเสื้อว่าเด็กน้อยสองคนนี่เป็นแสงตะวันและกระแสงดาราเป็นลูกชายกับลูกสาวของลุงอีหลีเธอแรกที่ลุงได้พอเด็กน้อยสองคนนี่เขาก็จำลุงได้โดยเฉพาะอีลาแสงดาราทำถูกอย่างเฮ็ดให้แม่จำเรื่องเล่าในอดีตกลับขึ้นมาได้เฮ็ดให้คนในครอบครัวของเฮากลับมาพอๆกันอีกเครือแม่จ๋าสอบห้าแม่เมื่อบ่ายกลับมาหาพ่อสุริยะกับไอ้แสงตะวันแล้วเด้อจ้าแม่ขอบใจอีหลาหลายๆเด้ออีหลาแสงดาราเปรียบเสมือนดาวส่องแสงสว่างให้ครอบครัวของเฮาได้กลับมาพบพอกันอีกเทื่าเป็นยังไงบ้างคะคุณป้าไม่เป็นไรหรอกครับโซ่ผมมั่นใจแล้วครับว่าคุณป้าไม่ได้บ้าเพราะว่าคนอย่างพี่ทองวันไม่กล้าพังประตูออกมาหรอกครับถ้าคุณป้าไม่ได้สั่งแล้วคุณครูจะทำไงต่อคะทางเดียวที่จะกันให้คุณป้าห่างกับคุณนุ่งอรุณได้คือผมต้องพาคุณป้ากลับสกลนครครับอาทิตย์หน้าโซ่จะส่งสิ้นเกาะโซ่เข้าประกวดในงานกระสวยทองคำสืบสานตำนานผ้าไทยโซ่อยากให้คุณครูอยู่เป็นกำลังใจให้โซ่แล้วก็ลุงลุงป้าป้าในโรงทอผ้าก่อนค่ะคุณครูปลุกปั้นงานกระสวยทองคำมาตั้งแต่แรกโซ่อยากให้คุณครูอยู่ดูความสำเร็จของพวกเราก่อนค่ะได้ครับผมจะอยู่ช่วยโซ่จนจบงานกระสวยทองคำแต่อาทิตย์หน้าพอทุกอย่างเรียบร้อยแล้วจะพาคุณป้ากับสกลนครครับขอบคุณนะคะคุณครูอาทิตย์หน้าอย่างนั้นเหรอใช่ค่ะหลังจากจบงานกระสวยทองคำคุณครูถึงจะพาคุณวาดกับสกลนครค่ะ
อีกหนึ่งอาทิตย์ฉันพอมีเวลาแก้แค้นคนในครอบครัวแม่จันทร์ศรีเพราะนี่คือโอกาสสุดท้ายของฉันและทองวันจะต้องจบความแค้นทุกอย่างให้ได้